ไปต่อกันที่<ถ>เรื่องราวของทัพนักกีฬาคิ p o r t ร์นะครับล่าสุดทีมชาติไทยชุดเอเชียนอินดอร์เกมส์ครับก็ได้ทดสอบ<ถ>สมรรถภาพร่างกายครั้งที่2นะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับ<ถ>ทัพนักกีฬาคิ p o r t ตทีมชาติไทยทั้งสนุกเกอร์บิลเลียดพู จำนวน23คนนะครับก็ได้เข้าทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่สุนริยศาสตร์การกีฬาตามโปรแกรมของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้นักกีฬาทีมชาติชุดเอเชียนอินร์แอนด์มาเชียลอาร์ตเกมได้เข้าทำการทดสอบจำนวน3ครั้งครับในส่วนของนักกีฬาคิวสปอร์ตทีมชาติไทยนะครับที่เข้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่2แน่นอนนำโดยต๋องยอยหรือวัฒนาผู้โอบอ้อม รมสุรินประพฤติชัยธนสกุลและกรน,นัรมถมพัสกรสุวรรณวัฒน์นะครับก่อนนี่อาจจะเป็นเจนหลังหน่อยแม่แต่ว่าต๋องกับรมนี่เก่ากึกเลยครับ<ะ>ในขณะที่นักซูเกอร์ที่แข่งขันอยู่ต่างประเทศจํานวนสา,สามคนนะครับแน่นอนนําโดยหมูปากน้ําหรือนพลแสงคํนานัชนานทวงหาฤทยัยหรือว่ามิ้งสระบุรีนะครับแล้วก็สิริภาพรน,นวลทักษมจันทรหรือว่าใบาพัดศรรราชาก็ได้เขาทดสอบไปก่อนหน้านี้แล้วครับยกเว้นเอฟอนครนายก หรือเทพชยาอุ่นหนูนะครับที่กําลังเดินทางกลับเมืองไทยแล้วก็จะเข้าทําการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในเร็วๆนี้ครับหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาก็เปิดเผยว่าจากการเปรียบเทียบกับครั้งแรกกับครั้งที่2เห็นได้ชัดว่านักกีฬาส่วนใหญ่ร่างกายพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามยังเหลือการทดสอบครั้งสุดท้ายประมาณเดือนมิถุนายนซึ่งหากนักกีฬาคนไหนยังเข้ามาทดสอบไม่ครบ3ามครั้ง ก็จะต้องผลสภาพจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติตามระเบียบของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับทัพนักสอยกีมทีมชาติทีมชาติไทยครับก็เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องที่ TBC Snooker ในซอยรามคำแหง89ทัพ1ซึ่งในเดือนเมษายนทางสมาคมจะทำการกำหนดว่าใครจะเล่นประเภทไหนสนุกเกอร์15แดงหรือสนุกเกอร์6แดงรวมทั้งบิลเลียดและพูเช่นเดียวกัน ก็จะพิจารณาว่าใครเหมาะสมเล่นในประเภทเดี่ยวหรือในประเภทคู่ต่อไปนะครับอ,อ่ะก็เดี๋ยวตามมันต่อกับกีฬาคิวสปอร์ตนะครับที่นแน่นอน แม่นสนวกเกอร์นี่หลายคนก็เฝ้ารอนะ,ะตอนนี้เนี่ยดีสุดของเราเน่าจะเป็นหมูปากน้ําอยู่นะครับไม่ต้องไปตามหาตองสองนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เอาคนใหม่เลย <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> คือบางทีนักกีฬาเขาบางคนเนะ<ๆ>ขาอาจจะบอกว่าไม่ได้อยากจะเติบโตไป,<า>ไปเป็นใครนะแต่ว่าจะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดคือบางคนไปคิดว่ากีฬาคิวสปอร์ตมันคือกีฬาที่อาจจะไม่ได้ใช้ร่างกายเยอะเนื่องมาจาอปออยู่ที่โต๊ะพูโต๊ะสโนวเกอร์โต๊ะบิลเลียดอะไรอย่างเงี้ย เพียงแต่ว่าแม่เนี่ยครับมันก็เป็นกฎเกณฑ์ของบ้านเรานะไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนนะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพคุณไม่ผ่านการทดสอบคุณก็อาจจะดุดจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติได้เหมือนกันถูกต้องค่ะจริงๆก็ใช้หลายอย่างประกอบกันนะคะสายตาความคิดกล้ามเนื้อแขนในการที่จะโอ้เล็งยิงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่มีนักกีฬารุ่นเก่าหลายคนอยู่ในการแข่งขันนะคะ